ค่ะมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างค่ะเรื่องของพอมีโควิด19แล้วเนี่ยเมื่อไหร่สถานบันเทิงจะได้เปิดนะคะถูกปิดมาเป็นเวลาก็เป็นที่แรกๆเลยมั้งคะที่ถูกปิดหลังจากที่มีโควิด19เนาะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้รับการเปิดเต็มตัวเนาะก็มีการทวงถามเรื่อยๆมาว่าเมื่อไหร่จะได้เปิดค่ะล่าสุดนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีค่ะมีแจ้งนะคะชี้แจงว่าต้องเลื่อนเปิดสถานบันเทิงอีกแล้วแต่เหตุผลที่คุณอนุทินให้ก็ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ตามมานะคะคุณอนุทินบอกว่ามันมีเรื่องของการไม่ปฏิบัติตามมาตรการแล้วก็คำวรรคทองของวันนี้นะคะบอกว่าเป็นเรื่องของจิตสำนึกค่ะเอาละค่ะมาดูรายละเอียดกันค่ะคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพูดถึงสถานการณ์โควิด19วันนี้ค่ะหลังหยุดเทศกาลปีใหม่แล้วก็ปรากฏตามข่าวอย่างที่เราเห็นเลยนะคะว่ามันก็มีคลัสเตอร์เกิดขึ้นหลายแห่งซึ่งหนึ่งหลายที่ในนั้นเนี่ยก็เป็นสถานบันเทิงนะคะคุณอนุทินก็มองว่าอันนี้เกิดจากการที่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นวรรคที่หลายคนเอามาโค้ดในวันนี้นะคะก็คือคุณอนุทินก็บอกว่าไม่มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมส่งผลกระทบต่อผู้อื่นมีโรคระบาดเยอะๆแต่ยังไม่ระวังยังรักความสนุกทำความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไม่รู้จะไปเอาผิดอย่างไรเพราะเป็นเรื่องของจิตสำนึกนี่นะคะก็ใส่เต็มเลยทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะคะว่าในเรื่องของสถานบันเทิงเนี่ยก็เป็นที่ที่ปิดแรกๆเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการผ่อนคลายในบางพื้นที่ทำให้หลายแห่งเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าก็คล้ายกับว่าจวนตัวแล้วน่ะก็เหมือนกับว่าเปิดไปเลยเนาะทำให้ช่วงปีใหม่เนี่ยก็มันก็มีคลัสเตอร์เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณอนุทินเนี่ยก็เอาเรื่องจิตสำนึกมาก่อนหน้าแต่ว่าก็ควรที่จะดูเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับเซกเตอร์นี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ดีค่ะคุณอนุทินก็พูดให้สัมภาษณ์วันนี้ด้วยเหมือนกันค่ะว่าก็เห็นใจว่าสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะที่ยังเปิดไม่ได้ก็มาขอเป็นร้านอาหารเพราะว่ามีครัวมีร้านอาหารก็ปรับสภาพมาทางกระทรวงสาธารณสุขก็อลุ่มอล่วยให้ปรับเป็นร้านอาหารค่ะแต่ว่าคุณอนุทินก็พูดนะคะว่าพอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ทำตามผู้ที่ขออนุญาตก็ต้องรับผิดชอบถ้าไม่ได้ทำเป็นร้านอาหารตามที่ขอก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะในสัมภาษณ์นะคะคุณอนุทินบอกว่าสิ่งอย่างนี้เนี่ยทำให้เดือดร้อนกันทั้งประเทศอีกหน่อยพอรายอื่นๆก็จะมาขอปรับสภาพจากผับบาร์คาราโอเกะมาเป็นร้านอาหารด้วยเหมือนกันอย่างนี้แล้วต่อมาเนี่ยคนอนุมัติก็คงที่จะไม่กล้าแล้วนะคะพอเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นแน่นอนว่าทางกรมควบคุมโรคก็ต้องคิดว่าที่จะเปิดวันที่15มกราคมตามกำหนดเดิมอะเนาะพี่ก้อยย่าอย่างนี้แล้วเนี่ยจะยังเปิดได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่ายังไม่มีการทำโควิดฟรีเซตติ้งเลยและไม่ใช่บอกว่าจะมาตัดสินใจจากเพียงราย2รายมันไม่ใช่เพราะคุณอนุทินก็บอกว่าเพราะมันทั้งหมดเลยค่ะผู้สื่อข่าวก็สอบถามค่ะว่าเอาแล้วอย่างนี้การพิจารณาให้เปิดสถานบันเทิงในวันที่16มกราคมเนี่ยอย่างนี้แล้วจะยังไงต่อคะคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นไปได้ค่ะว่าอาจจะพิจารณาให้เลื่อนออกไปก่อนนะคะซึ่งตามความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเนี่ยก็บอกว่ายังไม่อยากให้เปิดในช่วงนี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอำนาจก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณอนุทินนะคะอยู่ที่สบคเนาะก็ได้แต่เสนอความคิดเห็นเท่านั้นแล้วผู้สื่อข่าวก็ถามค่ะว่ากังวลหรือเปล่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่าจะมีผู้ติดเชื้อสูงถึงวันละ 30,000 รายต่อวันตามที่คาดการไว้คุณอนุทินบอกว่าเรื่องนี้คุณอนุทินมองว่าเป็นเรื่องของคนแค่กลุ่มเดียวที่ไม่ให้ความร่วมมือแต่ยังมีประชาชนบางส่วนที่อยู่บ้านก็ช่วยได้มากถ้ายังไม่มีการฉีดวัคซีนสถานการณ์คงแย่กว่านี้มากค่ะคุณอนุทินบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลทำหน้าที่เต็มแล้วคนที่ยังไม่เคารพมาตรการเห็นแก่ตัวก็ติดเชื้อแต่อย่างน้อยก็ไม่ป่วยหนักจนเพิ่มขึ้นและเสียชีวิตอัตราเสียชีวิตก็ลดลงอัตราติดเชื้อที่ลงไป 2,000 กว่ากราฟกำลังจะสวยประเทศจะได้ผ่อนคลายหลายๆอย่างมีไม่กี่คนรักสนุกนะคะเขาใช้คำนี้เนาะใช้คำว่ามีไม่กี่คนรักสนุกไม่คิดถึงคนอื่นทำให้ติดเชื้อขึ้นมาเป็นหลัก 3,000 รายมาตรการก็ต้องถูกกระชับมากขึ้นอีกอย่างอุบลราชธานีก็เกิดจากคนเห็นแก่ตัวไม่กี่คนค่ะเนี่ยแหละค่ะก็ทำให้วันนี้เนาะหลังจากที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์มานะคะก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผับบาร์เนาะที่มีการผ่อนคลายให้สามารถขายเบียร์ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง3ทุ่มในพื้นที่บางโซนเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณอนุทินก็มองว่า
ที่มีคลัสเตอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะว่าคนไม่รับผิดชอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมีคนติดเชื้อถึง 30,000 รายเนี่ยนะคะก็คุณอนุทินก็มองว่ามันก็เกิดมาจากคนไม่กี่คนที่รักสนุกเหมือนกันถ้าเกิดว่าฟังจากคำสัมภาษณ์แบบนี้แล้วนะคะก็ทำให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหมือนกันเนาะนอกจากนี้ค่ะส่วนเรื่องมาตรการหลังจากนี้เนี่ยจะมีการปรับให้เข้มงวดมากขึ้นหรือเปล่านะคะคุณอนุทินก็บอกว่าก็เป็นไปตามสถานการณ์ค่ะกำลังมาดีๆเทศกาลปีใหม่ควรทำสิ่งดีๆสิ่งมงคลแต่ว่ามีบางคนเลือกทำสิ่งที่ไม่เข้าท่าคนอื่นก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยค่ะเผ็ดร้อนทีเดียวนะคะสำหรับคำให้สัมภาษณ์เช้าวันนี้นะคะคราวนี้ค่ะมาดูที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกันบ้างค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะนอกจากคุณอนุทินให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวแล้วก็มีนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคแถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันเนาะว่าหลังเทศกาลปีใหม่ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลโดยเฉพาะร้านอาหารกึ่งผับหรือผับบาร์คาราโอเกะที่เปลี่ยนเป็นร้านอาหารแต่ไม่ทำตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งเป็นระบบปิดค่ะระบายอากาศไม่ดีคนแออัดเพราะไม่จำกัดจำนวนคนเข้าร้านไม่เว้นระยะห่างอีกทั้งหลายๆร้านนะคะคุณโอภาสนายแพทย์โอภาสเนี่ยนะคะก็บอกว่ายังส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการแสดงดนตรีสดแล้วก็บางร้านปล่อยให้มีการเล่นพนันจึงทำให้พบคลัสเตอร์จากร้านอาหารในหลายจังหวัดค่ะโดยเฉพาะจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวมากนะคะล่าสุดนะคะคุณวัชสันบุญหมื่นวัยนะคะผู้อำนวยการเขตพระนครกรุงเทพมหานครบอกว่าเตรียมลงพื้นที่ย่านถนนข้าวสารแล้วค่ะเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดให้กับผู้ประกอบการทุกร้านแล้วก็จะมีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดพื้นที่ถนนข้าวสารทั้งหมดหลังพบนักท่องเที่ยวย่านถนนข้าวสารในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ช่วงคืนวันที่ 30-31 ธันวาคมติดเชื้อโควิดกลุ่มเดียวถึง10รายค่ะนี่ค่ะก็เป็นสถานการณ์นะคะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะก็ต้องยอมรับว่าเม็ดเงินจำนวนมากเลยเนี่ยนะคะมันก็ไหลผ่านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารใช่ไหมคะพี่ก้อยย่าร้านอาหารกึ่งบาร์รวมถึงธุรกิจบันเทิงต่างๆเนี่ยซึ่งตั้งแต่ที่โควิด19มาแล้วพวกเขาก็ถูกสั่งปิดไปเนี่ยแน่นอนมันเป็นพื้นที่เสี่ยงเนาะแต่ว่าหลายรายเนี่ยก็บอกว่ามาตรการเยียวยาเนี่ยก็ไม่มีแล้วก็หลายคนเนี่ยหาไปทำอาชีพอื่นค่ะรวมถึงคนอื่นๆที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยเนาะเช่นนักดนตรีเป็นต้นค่ะค่ะก็วันนี้คนวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พูดถึงสิ่งที่คุณอนุทินออกมาพูดเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเป็นการโยนความรับผิดชอบให้กับประชาชนอีกแล้วหรือเปล่าหน้าที่ของรัฐบาลก็ควรจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือนะคะก็จะเป็นประเด็นประมาณนี้นะคะซึ่งคนที่เห็นด้วยกับคุณอนุทินก็มีนะแต่ว่าคนที่รู้สึกว่าเอ้ยทำไมต้องมาโทษประชาชนอีกแล้วเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมก็แสดงความเห็นกันเข้ามาได้เนาะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะกับสิ่งที่คุณอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะ